การปฏิบัติธรรมเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสอย่านำเวลาอย่านำความลำบากความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรมาเป็นอุปสรรคหรือมากีดขวางทางดำเนินของตนเช่นพอเริ่มลงมือปฏิบัติเท่านั้นก็อยากจะรู้บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมมีมรรคผลนิพพานเยอะตั้งแต่เริ่มแรกกอไก่กอกายังอ่านยังไม่จบเช่นกี่วันกี่ปีกี่เดือนถึงจะสำเร็จถึงจะผ่านพ้นไปได้อันนี้มันเป็นเรื่องเอาเวลาเข้ามาปิดมาขวางซึ่งเป็นคนอุบายของฝ่ายต่ำจะทำให้ท้อใจนี่พากันทราบไหมว่าเรื่องของกิเลสมันออกมาในรูปนี้แหละแต่เจ้าตัวไม่ทราบพอจะเริ่มทำ ความดีจะพ่ออย่างยิ่งจะถอดถอนหรือจะฆ่ากิเลสก็ให้กิเลสมาฆ่าเราเสียก่อนมาทุบมาตีให้เจ็บให้ปวดให้แสบให้ร้อนให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นมาภายในใจให้เอาเวลามากีดมาขวางให้เอาความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรมากีดมาขวางมาสกัดรัดกั้นไว้หมดจนหาทางเดินเพื่อฆ่ากิเลสไม่ได้มีเรียกว่ากิเลสฆ่าเราทุบตีเราให้ท้อถอยอ่อนแอเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายของฝ่ายต่ำที่เราไม่สามารถจะทราบได้เลยจงพากันทราบไปโดยลำดับตามที่อธิบายมานี้นี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมนั้นมีแต่ความมุ่งมั่นที่จะถอดจะถอนฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสไม่ว่าวันว่าคืนว่าปีว่าเดือนไม่ว่าอิริยาบถใดไม่คำนึงถึงการเวลาอิริยาบถหรือสถานที่ต่างๆเพราะกิเลสอันแท้จริงนั้นอยู่ภายในใจไม่ขึ้นกับเวลาไม่ขึ้นกับสิ่งใดทั้งหมดการพิจารณาการประพฤติปฏิบัติจึงต้องใช้อุบายวิธีให้ทันกับกิเลสดังที่กล่าวมานี้นั่นจะมีทางไปได้โดยลำดับความทุกข์ความลำบากใครก็ยอมรับกันทั้งโลกแล้วไม่ว่างานใดก็ต้องมีทุกข์มากน้อยตามความหนักเบาของงานมีงานการถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตมากี่กับนับไม่ถ้วนจะให้ถอดถอนง่ายๆเหมือนถอดถอนหัวหนามได้อย่างไรแม้แต่ถอดถอนหัวหนามก็ยังต้องเจ็บปวดแสบร้อนแต่ต้องทนเอาโดยทางเหตุผลไม่เช่นนั้นจะทำให้เท้านั้นเน่าเฟะไปหมดเสียอวัยวะส่วนใหญ่ไปด้วยจึงต้องทนเจ็บถอดถอนหัวหนามออกไอ้หัวหนามคือกิเลสมันยิ่งฝังลึกฝังลงในคู่หัวใจมาเป็นเวลานานแล้วทำไมจะถอดถอนไม่ยากก็ต้องยากเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงไม่ควรเอาเวลาเอาความทุกข์ความลำบากดังที่กล่าวมาแล้วนี้เข้ามาเป็นเครื่องกีดขวางจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลจะหาทางก้าวเดินไม่ได้ให้สับยับลงที่จิตทุกหรือไม่ทุกไม่ต้องสนใจเช่นเดียวกับนักมวยที่เขาต่อยกันบนเวทีเขาไม่คำนึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนในขณะที่ต่อยกันนอกจากมันทนไม่ไหวหกล้มก้มกราบหรือถูกนอกลงไปเท่านั้นในขณะที่เขาต่อยกันนั้นถ้ารายใดคำนึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนอยู่แล้วรายนั้นแหละจะต้องแพ้โดยไม่ต้องสงสัยการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือการต่อสู้กับกิเลสบนเวทีคือใจดวงเดียวกัน
หากว่าความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นไปทางฝ่ายต่ำมันเป็นฝ่ายของกิเลสแล้วเราจะแพ้มันตลอดไปหาวันชนะไม่ได้อย่างไรก็ต้องให้ถือหลักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาฝังใจไว้เสมอพุทธะท่านดำเนินอย่างไรท่านสะดวกสบายไหมหรือท่านทุกข์มากน้อยเพียงไรพระสงฆ์สาวกแต่ละองค์ละองค์นั้นท่านได้รับความลำบากมากน้อยแค่ไรเพียงไรท่านจึงได้บรรลุธรรมแล้วสิ่งที่ท่านทำความลำบากแก่ท่านคืออะไรก็คือกิเลสประเภทเดียวกันนี้กับที่ฝังใจพวกเราลึกขนาดไหนของท่านก็ลึกขนาดนั้นการถอดถอนสิ่งที่ลึกขนาดเดียวกันจะทำให้มีความสะดวกสบายไปเสียแต่เราคนเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้นี่ก็เสียกลมายาของกิเลสอีกฉะนั้นจึงไม่ต้องตั้งอันใดที่จะเป็นช่องทางของกิเลสสอดแทรกเข้ามาอันนั้นให้พยายามมัดระวังรักษาอยู่เสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อให้ทันกับกลของมันแล้วจะแก้กันได้โดยไม่ต้องสงสัยเวลานั่งสมาธิก็ดีเวลาเดินจงกรมก็ดีหรืออยู่ในอิริยาบถใดก็ดีให้พึงทราบว่ากิเลสนั้นมีอยู่ทุกอากัปกิริยาทุกการสถานที่ทุกอิริยาบถและเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้การประกอบความเพียรในท่าต่างๆจึงต้องเป็นผู้มีสติอยู่เสมอเรื่องสติเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวจนกลายเป็นสัมปชัญญะนี่คือการตั้งสติสืบต่อกันเรื่อยๆให้มีท่าต่อสู้อยู่เสมออย่าเป็นท่าเมื่อมองเลื่อนเล่อทะเลทลายหาสติสตังไม่ได้เหมือนคนไม่มีจิตมีใจดังนั้นใช้ไม่ได้เลยธรรมเป็นของประเสริฐเลิศโลกอย่างแท้จริงไม่มีสมมุติใดในโลกทั้งสามนี้จะเสมอเหมือนธรรมนี้ได้จึงยกให้ว่าเป็นโลกุตระธรรมแปลได้เอาความว่าธรรมเหนือโลกความประเสริฐก็เหนือโลกความสุขก็เหนือโลกความอัศจรรย์ก็เหนือโลกขึ้นชื่อว่าความดีแล้วเหนือโลกทุกอย่างจึงเรียกว่าธรรมกิเลสทุกประเภทเป็นสิ่งที่ต่ำและเป็นข้าศึกต่อจิตใจตามประเภทตามขนาดของมันให้พากันทราบไว้เสมอรวมลงแล้วว่าเป็นตัวภัยต่อจิตใจและเป็นตัวภัยต่อธรรมที่ผู้บำเพ็ญธรรมก็คือการแก้การปลดถอนการต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องจึงต้องมีความเข้มแข็งบึกบึนอย่าท้อแท้อ่อนแอความทอดแท้อ่อนแอไม่ใช่เป็นทางเดินของธรรมแต่เป็นทางเดินของกิเลสมาเป็นเวลานานแล้วในนิสัยของสัตว์โลกมีเราเป็นสำคัญแต่ละรายละหลายจึงอย่าได้นำมาใช้ถ้าอยากเห็นธรรมประเสริฐดังที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและสาวกตั้งหลายท่านทรงรู้ทรงเห็นและได้นำธรรมนั้นมาสั่งสอนพวกเรานั่นแหละท่านเป็นผู้ประเสริฐเพราะธรรมไม่ใช่อยู่เฉยๆประเสริฐไม่ใช่ธาตุใจขันธ์นี้ประเสริฐไม่ใช่จิตที่เต็มไปด้วยกิเลสนี้ประเสริฐแต่เป็นจิตที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายหาคุณค่าไม่ได้ท่านหลุดพ้นไปจากนี้ต่างหากจึงกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาประเสริฐขึ้นมาใจประเสริฐขึ้นมา
หากจะเทียบเรื่องจิตที่หลุดพ้นไปแล้วกับจิตที่ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำคือวัฏจักรจะพ่ออย่างยิ่งถูกจองจำอยู่ภายในจิตตลอดเวลาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาประเภทต่างๆก็ไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำนักโทษเหล่านั้นจะมาจากชาติชั้นวรรณะใดหรือคดีใดและหุ่นโทษคารุโทษก็ต่างเมื่อกล้าเข้าไปสู่ความเป็นนักโทษแล้วย่อมเป็นนักโทษด้วยกันหมดไม่มีใครมีเกียรติและต้องได้อยู่ตามอำนาจของผู้คุมเสมอนายหัวหน้านายคุมนักโทษอย่างนี้เราหมดอิสระแล้วเมื่อกล้าเข้าไปสู่เรือนจำหาอิสระไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของเขาทั้งนั้นการอยู่การกินการหลับการนอนการเคลื่อนไหวไปมาการขับการถ่ายอยู่ในความจ้องมองอยู่ในความบังคับบัญชาของนายคุมนักโทษทั้งนั้นเราหาอิสระไม่ได้แล้วเราจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนในเรือนจำนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นจิตใจที่ถูกจองจำอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสอาสวะประเภทต่างๆก็เป็นเช่นนั้นไม่ว่าจิตใจจะเคลื่อนไหวไปมาคิดในเรื่องใดก็ตามมันอยู่ในความบังคับบัญชาอยู่ในความฉุดลากของกิเลสพาให้เป็นไปทั้งนั้นแล้วจิตจะหาอิสระมาจากที่ไหนทั้งๆที่รู้ๆนี้แต่มองหาตัวรู้จุดผู้รู้จริงๆก็ไม่เจอเพราะถูกลุ่มหุ้มห่อปิดบังด้วยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มีอำนาจเหนือจิตจิตหาอิสระไม่ได้มีคุณค่าอะไรก็ไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำนี่เทียบได้อย่างนี้เทียบถึงเรื่องธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ซึ่งจะสัมผัสจะรับทราบที่ใจของผู้ปฏิบัติธรรมความประเสริฐของธรรมกับความหมดอิสระเพราะอำนาจของกิเลสบังคับบัญชานั้นต่างกันอย่างไรนี่จึงเทียบให้เห็นชัดๆว่าผู้ที่ถูกกิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาหรือจิตใจหนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆนั้นไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำหาความสุขความสบายไม่ได้แต่นักโทษนั้นเขายังมีล่ำเวลาที่จะพ้นจากโทษไปได้สำหรับนักโทษในวัฏจักรวัฏกิจอันนี้นั้นหาเวลาไม่ได้ถ้าไม่ปลดเปลื้องตนเองเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถช่วยตัวเองด้วยวิธีการต่างๆในทางความภาคเพียรโดยนำอุบายจากครูจากอาจารย์ที่แนะนำท่านสอนโดยถูกต้องแล้วเข้าไปเป็นเครื่องมือเป็นกำลังใจถอดถอนแก้ไขออกไม่หยุดหย่อนสิ่งที่ปิดบังทั้งหลายนี้ก็จะค่อยหมดไปจางไปเพราะอำนาจแห่งธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่สะอาดชะล้างอยู่โดยสม่ำเสมอจิตใจก็จะได้ฉายแสงออกมาเช่นสายออกมาในทางสมาธิให้เป็นความสงบเย็นใจเป็นขั้นๆ ของสมาธิและฉายแสงออกมาเป็นแววของปัญญาตามขั้นของปัญญาโดยลำดับเนี่ยจิตใจเริ่มฉายความสว่างฉายความแปลกประหลาดขึ้นมาเป็นลำดับลำดาเพราะอำนาจแห่งความเพียรกิเลสที่เป็นเครื่องหุ้มห่อจิตใจนั้นค่อยจางออกไปเพราะอำนาจแห่งความเพียรมีเริ่มฉายไปตั้งแต่ขั้นสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการทำด้วยการประกอบภาวนาที่จะเป็นสมาธิขึ้นมาได้จะเป็นปัญญาขึ้นมาได้ก็เพราะการพิจารณาคิดค้นในแง่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องร่างกายแต่พออย่างยิ่งร่างกายของเราคือกองรูปของเราพิจารณาแยกแยะให้เป็นสัตว์เป็นส่วนตามความจริงของมันจะแยกไปทางอสุภะอสุพังก็ได้แยกไปทางปฏิกูลโสโครกไม่ผิดแยกพอละเอียดลงไปก็แยกเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไป
ส่วนหยาบก็แยกเป็นอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกไปก่อนนี่คืออุบายของปัญญาที่เคลื่อนตัวเคลื่อนอย่างนี้ถ้าไม่นำคิดไม่พาคิดปัญญาจะไม่คิดปัญญาจะไม่เกิดเพียงสมาธิมีความสงบแล้วปัญญาจะเกิดเองนั้นอย่าเข้าใจผิดไปนี่เป็นความคาดความเดาของผู้เรียนตำรับตำรามาเท่านั้นไม่ได้สัมผัสสมาธิอย่างแท้จริงด้วยภาคปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาจึงต้องพูดเช่นนั้นถ้าเป็นผู้ได้เข้าสู่แนวรบต้องประสบเหตุการณ์ต่างๆภายในจิตโดยไม่ต้องสงสัยเช่นสมาธิเกิดเพราะเหตุผลกลไกอะไรอะไรผู้มีจิตเป็นสมาธิไม่สงสัยการกระทำของตนแล้วปัญญาเกิดเพราะเหตุใดผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบความจริงอันนี้ปัญญาอยู่เฉยๆจะเกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในสมาธิอยู่กี่ปีกี่เดือนดูจนกระทั่งวันตายจิตก็เป็นสมาธิอยู่เช่นนั้นถ้าไม่นำออกพินิจพิจารณาด้วยอุบายของปัญญาไปก่อนในขั้นเริ่มแรกต้องพาเจ้าของต้องฉุดต้นรากออกไปพินิจพิจารณาเพราะจิตติดความสงบถ้าพูดถึงเรื่องความสงบมีแล้วจิตมักจะติดเพราะจิตหาความสุขอยู่แล้วเพียงขั้นหนึ่งความสงบก็เป็นความสุขพอตัวสำหรับจิตในขั้นนี้จึงต้องหลงต้องติดในสมาธิไม่คิดว่าความสุขจะยิ่งกว่านี้ไปหรือไม่สนใจคิดว่าความสุขที่ยิ่งกว่านี้ยังไม่เพราะฉะนั้นจิตจึงต้องติดสมาธิคนที่มีสมาธิแล้วปัญญาเกิดขึ้นเองนั้นจะไม่มีใครติดสมาธิในโลกนี้จะหมุนตัวไปเองแต่ยังไม่ถึงขั้นหมุนตัวจะไม่หมุนยังไม่ถึงขั้นเกิดเองโดยอัตโนมัติปัญญาจะไม่เกิดจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาพาคิดพาอ่านไตรตรองไปซะก่อนจนกระทั่งอุบายต่างๆปรากฏขึ้นมาเห็นผลขึ้นมาและเป็นเครื่องสนับสนุนให้มีกำลังใจเพราะได้เห็นผลของปัญญาที่พิจารณาแยกแยะสิ่งใดก็ตามเห็นได้อย่างชัดเจนปล่อยวางได้เป็นลำดับลำดาแล้วก็เห็นผลเห็นคุณค่าของปัญญาจากนั้นปัญญาก็พอใจที่จะพินิจพิจารณาไปโดยลำดับลำดาจนถึงขั้นเป็นปัญญาอัตโนมัติต้องไปจากเบื้องต้นนี้เสียก่อนในเบื้องต้นเป็นสำคัญเนี่ยเรื่องของปัญญาจะเกิดต้องเกิดด้วยการพาพินิจพิจารณาในขั้นเริ่มแรกขั้นต่อไปเมื่อปัญญาได้เห็นผลของตนที่พิจารณาแล้วปัญญาก็ค่อยก้าวเดินไปเองถึงจะเชื่องช้าก็ไม่ก็ค่อยพยายามตะเกียบตะกายตัวเองไปเมื่อถึงขั้นปัญญาอัตโนมัติปัญญาที่คล่องตัวแล้วนั้นไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีอิริยาบถแต่ปรากฏหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่กับงานได้จากการฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสแยกแยะกับอาการต่างๆของธาตุของขันที่มีกิเลสสอดแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมในร่างกายและกองนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกิเลสเที่ยวจับจองไว้หมดเพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงต้องสอดแทรกไปทุกแง่ทุกมุมนอกจากรูปกายนี่แล้วยังต้องพิจารณาถึงเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องเฉยๆทั้งทางร่างกายและจิตใจเวลาสรุปความลงแล้วก็ไปอยู่ที่สัญญากับสังขารอาการทั้งสองนี้ละเอียดละออมากสุดท้ายก็รวมลงไปสู่จิตเนี่ยเรื่องของปัญญาถ้าเป็นปัญญาขั้นนี้แล้วไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คลานไม่มีคำว่าหนักไปเบาไปมีแต่ท่าเดียวคือจะเอาให้หลุดให้พ้นจะเอาให้รู้โดยท่าเดียวเท่านั้นเวลาจึงไม่มาเกี่ยวข้องความเจ็บปวดแสบร้อนความทุกข์ความทรมานเพราะการประกอบความเผาเพียรไม่ปรากฏในความรู้สึกนอกจากฟาดฟันหันแหลกกันอยู่กับกิเลสอาสวะที่มันสอดแทรกอยู่ในธาตุในขันธ์ในจิตในใจนี้เท่านั้นถ้าถึงขั้นนี้แล้วโล่งพูดถึงเรื่องความโล่งใจนั้นโล่งเพราะเห็นผลสมาธิก็เห็นประจักษ์ผลของปัญญาก็เห็นประจักษ์
อีกที่ปัญญาสำลอกปอกออกไปโดยลำดับลำดับแล้วมีความโปร่งใสมีความละเอียดละออเพียงไรก็เห็นได้ชัดภายในใจของตนและที่จะก้าวต่อไปจิตยังติดยังพัวพันอยู่กับสิ่งใดกระแสของจิตจะบอกอยู่ชัดเจนปัญญาก็ต้องตามกระแสของจิตกระแสของจิตก็คือกระแสของกิเลสไม่ใช่อะไรกิเลสผลักดันออกไปในแง่ใดมุมใดสติปัญญาตามต้อนกันเข้าไปจนกระทั่งรู้ชัดเห็นชัดแล้วมันปล่อยวางของมันเองเป็นลำดับลำดาไปอย่างนั้นสำหรับพวกเราผู้ปฏิบัติเรียกว่าทุกขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าเราก็ต้องตะเกียกตะกายไปตามกำลังของเราจะเอาท่านผู้อื่นที่มีความฉลาดแหลมคมหรือมีความเบาบางมาเป็นแบบเป็นฉบับทำง่ายๆรู้ได้เร็วๆอย่างนั้นมันเป็นแบบขี้เกียจขี้คร้านมันเป็นแบบของกิเลสมันขัดต่อนิสัยของตนที่กำลังอยากอยู่แต่ไปต้องการความสุขก่อนหาไม่ต้องการความทุกข์เพราะการฝึกฝนอบรมคือไม่ยอมรับทุกข์เพราะการฝึกทรมานตนมีให้ทราบอย่างนี้ตามนิสัยของตนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่นอกเหนือไปจากกายกับใจเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติอย่าไปคิดถึงการถึงเวลาอย่าไปคิดถึงสมัยโน้นสมัยนี้ให้เสียเวล่ำเวลาผิดกับแนวของธรรมที่ประกาศสอนไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาธรรมนี้แหละคือเป็นศูนย์กลางหรือเป็นธรรมอันเหมาะสมในการปราบปรามกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าการโน้นสมัยนี้เป็นกิเลสประเภทเดียวกันถ้าความโลภก็โลภเหมือนกันมาตั้งแต่การไหนๆความโกรธความหลงราคะตัณหามีฝังหัวใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าสมัยไหนไม่ได้มีกิเลสตัวใดเปลี่ยนแปลงไปจากนี้พอที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมและพอที่ธรรมจะตามไม่ทันนอกจากเราคว้าเอาธรรมซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นมาไม่เหมาะสมเพราะความโง่ของตนนั้นเป็นไปได้ด้วยเหตุนี้ปัญญาจึงเป็นของสำคัญที่จะต้องพินิจพิจารณาให้ทันกับปัญญาของกิเลสแก้ไขกันไปตามเหตุผลด้วยเหตุการณ์นั้นๆนี่ชื่อว่าปัญญาที่ทันสมัยศีลสมาธิปัญญาไม่เป็นมัชฌิมาจะเป็นอะไรเนี่ยเหมาะสมอยู่ทุกเวลาให้กำหนดตรงที่นี่ราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันไม่มีการมีสถานที่มีจิตเป็นที่อยู่แห่งเดียวเท่านั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันไม่เคยแก่ไม่เคยค่ำคร่าไม่เคยฉลาไม่เคยตายอะไรจะแก่อะไรจะค่ำคร่าสิ่งที่มันผิดขึ้นมาเช่นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลกิเลสตัณหาอาสวะหรืออวิชชามันผิดขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ตายไปแต่ตัวอวิชชาไม่ตายตัวกิเลสเหล่านั้นไม่ตายมันจึงต้องผิดขึ้นมาเรื่อยท้าให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเหมือนลูกโซ่นั่นมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตมันมีความชราค่ำค่าเมื่อไหร่มันมีการนู้นการนี้สมัยนู้นสมัยนี้ที่ไหนไม่มีมันอยู่ที่ใจนี้เพราะฉะนั้นการแก้กิเลสจึงแก้ให้ทันเหตุทันผลให้ทันความเป็นจริงของมันว่าอยู่ที่จิตนี้จิตคำว่าจิตก็คือความรู้กิเลสก็คือเป็นผู้แทรกอยู่กับความรู้นั้นบงการความรู้ให้เป็นไปในแง่ต่างๆอันเรียกว่ากิเลสมันติดมันพันอะไรในสกลกายนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเหตุใดกิเลสจะไม่จับจองให้เป็นเจ้าของแข้งขาตีนมืออวัยวะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกส่วนในร่างกายนี้มันถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นกิเลสมันจับจองถึงขนาดนั้นเรายังไม่รู้อยู่เหรอว่ากิเลสเป็นเจ้าของกิเลสเป็นผู้ผิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายจึงเรียกว่าวัฏจักรมันผิดขึ้นมาอะไรมันก็ถือเป็นของมันเพราะมันเป็นผู้ผิดขึ้นมาการพิจารณาจึงต้องพิจารณาตามความแทรกของมันตามความยิบของมันกว้างแคบลึกตื้นขนาดไหนต้องพิจารณาให้ชัดเจนในร่างกายนี้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่จากนั้นก็แทรกเข้าไปในกะเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่เด่นมากสัญญา
สังขารวิญญาณมีแต่กิเลสเอาเป็นเครื่องมือทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่แล้วการพิจารณาจึงต้องแก้ความจอมปลอมของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมันปักปันเอาไว้ทั้งหมดมีแต่ความจอมปลอมแก้ด้วยธรรมของจิตเช่นกิเลสว่าสวยว่างามมันสวยงามที่ไหนร่างกายของคนของสัตว์ทั้งโลกนี้เต็มไปด้วยอสุภะอสุพังเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นของสวยของงามเมื่อไหร่กองปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นอาหารใหม่อาหารเก่ามีทั้งสัตว์ทั้งบุคคลทั้งหญิงทั้งชายเอาความสวยงามน่าดูมาจากไหนทำไมจึงต้องไปเชื่อมันความจริงเห็นอยู่อย่างเด่นๆชัดๆอย่างนี้ทั้งชาทั้งล้างทุกวี่ทุกวันถึงขนาดนั้นยังทรงกลิ่นความปฏิกูลโสโครกของตนออกมาแล้วจมูกมันได้กลิ่นแต่ตามันบอดมันไม่พิจารณาสาหาเหตุหาผลของกลิ่นที่มันได้จากจมูกนั้นเพราะออกมาจากกายนี้ไปสัมผัสกันจิตมันบอดมันก็ไม่รู้ถ้าจิตไม่บอดใช้ปัญญาพินิจพิจารณามันจะหนีไปไหนกลิ่นนี้มาจากไหนมันมาจากเนื้อจากกายเรานี่มาจากไหนตามลงไปตาก็เห็นอยู่ชัดๆถ้าไม่บอดตาใจท่านเสียอย่างเดียวเท่านั้นความจำปลอมนี้จะมารูปหน้าคำตาหรือปิดตาเราได้อย่างไรปัญญาสอดส่องเข้าไปตรงไหนมันกระจ่างเพราะด้วยความจริงนั้นเพราะความจริงมีเต็มตัวอยู่แล้วเป็นแต่เพียงปัญญาไม่เกิดจึงไม่มองเห็นความจริงยอมไม่กิเลสตัวจำปลอมพาเสียสันปั้นยอมพาฉุดพาลากไปพูดถึงเรื่องอนิจจังมันแปรอยู่หมดทุกอาการเราอย่าว่าแต่ส่วนร่างกายนี่เลยแม้ขันธ์4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัวอนิจจังทุกขังหน้าตาเหมือนกันหมดเอาอะไรมากินเราเชื่อนี่แหละเราเชื่ออะไรถ้าไม่เชื่อของปลอมแล้วเราจะได้ของจริงมาจากไหนจึงต้องใช้ปัญญาสอดแทรกกันเข้าไปสวมรอยกันเข้าไปนี่แหละมันปักปันไว้ก่อนแล้วปัญญาสติปัญญาแทรกมาทีหลังแทรกตามมันเข้าไปให้เห็นชัดเจนทุกอาการของร่างกายจนกระทั่งหายสงสัยแล้วปล่อยวางกันเองใครจะไปแบกไปหามด้วยอุปทานอยู่พอรู้แล้วก็ถอดถอนตัวเองออกมาเป็นตัวของตัวในส่วนหนึ่งแล้วมีการพิจารณาแล้วแต่เราจะแยกให้เป็นอุบายสติปัญญาของตัวเองครูอาจารย์เป็นผู้หยิบยื่นให้ถ้าเป็นไม้ก็ทั้งดุ้นให้เราไปเจริญในเอาเองการที่เราเจริญในพินิจพิจารณาเอาเองโดยอาศัยอุบายจากครูอาจารย์ไปเป็นต้นทุนนั่นแหละเป็นสมบัติของเราโดยแท้แล้วจะนำแก้กิเลสตัวใดไปได้หมดไม่มีที่สิ้นสุดเพราะปัญญาแตกแขนงขึ้นจากเราเป็นผู้ผลิตขึ้นมาเองนี่เป็นทางเดินของผู้ปฏิบัติเป็นสมบัติของเราโดยตรงพากันคิดพากันพิจารณาอย่าดูเฉยๆความขี้เกียจขี้ค้านนั่นล่ะคือตัวกิเลสมันนอนตรงท้อแท้อ่อนแอเลวไหลเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนั่งทับนอนทับวิ่งเกลือไปมากันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่คลาดเข้าอยู่กับกิเลสทั้งหมดทำจนหาที่แทรกไม่ได้แล้วจะเห็นของวิเศษที่โสมาจากไหนคำว่าวิเศษก็ได้ยินแต่ชื่ออ่านในคัมภีร์จนหมดทุกคัมภีร์ก็มีแต่ชื่อของอัตของธรรมของบาปของบุญของกิเลสตัณหาอาสวะของมรรคผลนิพพานแต่ไม่มีกิเลสตัณหาอาสวะนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานอยู่ในคัมภีร์นั่นเลยนั่นตัวจริงไม่ได้มีอยู่ในนั้นอยู่กับหัวใจของเรากับตัวของเราคําว่าบาปได้แก่อะไรกิเลสประเภทต่างๆได้แก่อะไรอยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ใจจึงต้องแก้เข้ามาที่ใจให้เห็นตัวจริงที่ใจนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเข้ามาที่ใจไม่ได้สอนออกไปหาคัมภีร์คัมภีร์นี่คือคัมภีร์ใหญ่ที่สุดได้แก่เบญจขันธ์อันนี้สัจธรรมทั้ง4ก็อยู่ที่นี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็อยู่ที่นี่สติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมก็อยู่ที่นี่สถานที่พิจารณาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเพราะกิเลสเป็นผู้ปานผู้ยึดผู้ถือผู้ผิดขึ้นมาอยู่ที่นี่เนี่ยตัวมันผิดขึ้นมาก็คือร่างกายจิตใจร่างกายและขันธ์สี่ของเราหรือขันทั้ง5นี้มันผิดขึ้นมาก็อยู่ที่เราเพราะฉะนั้นอริยสัจจึงอยู่ที่นี่สนามรบจึงอยู่ที่นี่เอามรรคได้แก่สติปัญญาฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปที่นี่คำว่ากิเลสสมุทัยนั้น
ก็จะจางไปจางไปความดับทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับลำดับทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของสมุทัยก็ดับไปเพราะสมุทัยดับไปนี่มันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่อื่นพิจารณาให้ดีเราอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินเพื่อนฝูงที่ประพฤติปฏิบัติธรรมได้มาเล่าเรื่องจิตตภาวนาให้ฟังว่าได้รู้อย่างนั้นได้เห็นอย่างนี้สมกับธรรมเป็นเครื่องประกาศความจริงท้าทายอยู่กระเทือนโลกธาตุมาเป็นเวลานานทำไมจึงแม้กระเทือนจิตเราบ้างเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแท้ๆทำไมธรรมที่กล่าวเหล่านี้จึงแม้กระเทือนจิตของเราเช่นสมาธิธรรมปัญญาเป็นขั้นๆของสมาธิปัญญาธรรมเป็นขั้นๆของปัญญาตลอดถึงมรรคผลนิพพานวิมุตติหลุดพ้นทำไมจึงไม่มาสัมผัสสัมพันธ์จิตของเราเพราะธรรมเหล่านี้อยู่ที่จิตแท้ๆทำไมจึงไม่ปรากฏมันหูหนวกตาบอดไปไหนนักจิตดวงนี้จึงไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะขุดค้นธรรมของจริงที่ประกาศกลางวานอยู่ทั่วสารพางร่างกายและกระเทือนทั่วทั้งโลกธาตุเป็นมาเป็นนานทำไมจึงไม่รู้ทำไมจึงไม่เห็นพิสูจน์ตัวเองให้ดีนักปฏิบัติของประเสริฐก็อยู่ที่นี่เอาที่จิตนั้นฆ่ากิเลสตัวจอมปลอมนี่ลงไปให้หมดสิ้นจากใจที่จิตตรงนี้จะเป็นอย่างไรวิเศษไม่วิเศษรู้กันตรงนั้นแหละที่นั่นแหละที่ยกขึ้นมาเป็นข้อเทียบเทียมจิตเป็นอิสระไปยังไงจิตอยู่ต้านอำนาจสิ่งกดขี่บังคับเป็นยังไงมันได้เห็นทั้งสองอย่างเวลาอยู่ต้านอำนาจความกดขี่บังคับของฝ่ายต่ำมีทุกขนาดไหนในหัวใจของแต่ละคนละคนเฉพาะอย่างยิ่งของเราผู้ปฏิบัติก็เห็นได้ชัดเจนเวลามันคลี่คลายกับเราออกไปด้วยการฝึกปฏิบัติของเราโดยลำดับเราก็ทราบจนกระทั่งทำลายกันหมดไม่มีเหลือบรรดาสิ่งที่เคยเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจนั้นไม่มีมีแต่ธรรมเป็นอำนาจธรรมเป็นอำนาจไม่มีการกดขี่บังคับจึงเรียกว่าธรรมที่โลกเขาขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมก็เพราะความเป็นธรรมของธรรมนั่นแหละไม่ได้เป็นเหมือนกิเลสอาสวะธรรมครองใจมากน้อยมีความสุขความสบายมากน้อยโดยลำดับทำครองใจเสียทั้งดวงแล้วนั้นน่ะประเสริฐใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันประเสริฐไปอันนี้เป็นอันเดียวกันพ้นแล้วจากความกดขี่บังคับของสมมุติทั้งมวลในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าวิมุตติให้ชื่อสมมุติอันหนึ่งขึ้นมาคือหลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งมวลภายในใจของตัวเองนั่นน่ะธรรมชาติที่พิเศษอยู่ที่ตรงนั้นตรงนั้นคืออะไรก็ตรงจิตที่ถูกบังคับจากที่เดือดปัญหาว่าอยู่เวลานี้แหละรู้อยู่เวลาพูดกันได้ยินอยู่ทราบอยู่ชัดเจนแต่ไม่มีอุบายที่จะแก้ไขปลดเปลื้องธรรมชาตินี้ออกมาเห็นอย่างชัดเจนเพราะที่เดือดขนาดกว่าเราท่านจึงต้องพลิกสติปัญญาขึ้นให้ทันกับเหตุการณ์อะไรจะประเสริฐเลิศยิ่งกว่าใจที่หลุดพ้นไปแล้วไม่มีในโลกทั้งสามอะไรจะทุกข์ยิ่งกว่าคนมีกิเลสฟังต้นไม้ใบหญ้าไม่มีนั่นไม่รู้สุขรู้ทุกข์เพราะไม่มีกิเลสอะไรเข้าไปแทรกมันแต่จิตผู้รู้เนี่ยที่มีกิเลสบังคับบัญชาอะไรเรื่องอะไรทุกข์มากน้อยมันรู้ทุกข์แทบล้มแทบตายหรือทุกข์จนตายมันก็รู้ตัวนี้สำคัญเอาตัวนี้ให้ได้ตรงนี้ให้ได้การภาวนาถ้านั่งมันง่วงๆสะงกงันก็เปลี่ยนแนวบทลงเดินหาอุบายพลิกแพลงไปหลายด้านหลายทางเอาให้จริงให้จังต่อทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่งานที่ชอบทำของตนอย่าลดละความเพียรความเพียรนั่นแลเป็นทางให้หลุดพ้นจากทุกข์ความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอนี้พาให้เราให้ล่มจมมาเป็นเวลานานแล้วมันมีคุณค่าที่ตรงไหนจึงต้องรักต้องชอบติดอกติดใจเอานั่งหนาถ้าเราไม่ติดใจกิเลสเราจะติดใจสิ่งเหล่านี้อะไรก็ต้องฝืนกันนะ
แต่เราเห็นว่ากิเลสเป็นภัยสิ่งนี้ก็คือเรื่องของกิเลสก็ต้องเป็นภัยต่อเราอีกเหมือนกันก็ต้องต่อสู้กันด้วยความขยันหมั่นเพียรความอดความทนนี่เป็นสิ่งสำคัญต้องยอกย้อนกันอย่างนั้นนะปฏิบัติเพราะกิเลสมันแหลมคมมากทีเดียวไม่คิดยอกย้อนถอยหน้าถอยหลังพลิกไปพลิกมาร้อยสรรพันใหม่ไม่ทันกับกิเลส ปฏิบัติกันมาก็เป็นเวลานานนั้นทำไมไม่ได้ทอดได้ความของจริงมีอยู่แท้ๆภายในจิตใจการสอนก็สอนลงจุดที่ถูกต้องไม่ได้ผิดพลาดไปไหนซึ่งผู้ฟังทั้งหลายจะยึดเอาไปปฏิบัติผิดๆถูกๆแล้วสอนด้วยความแน่ใจความจริงเป็นยังไงประสบการณ์ทุกอย่างเป็นมาจากด้านปฏิบัติทั้งนั้นไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วไม่ว่าฝ่ายผิดฝ่ายถูกได้ประสบมาด้วยกันแล้วนำมาแสดงหมดผิดก็เป็นครูอันหนึ่งถูกก็เป็นครูอันหนึ่งมาโดยลำดับนำมาสอนให้รู้เรื่องรู้ราวทั้งนั้นไม่น่าจะสงสัยนอกจากจิตมันไม่เอาไหนเท่านั้นมันถึงไม่ได้เรื่องเลยราวแล้วกุดด้วนลงไปโดยลำดับลำดับนักปฏิบัติหาผู้ดีทรงข้อวัดปฏิบัติอย่างแท้จริงและผู้จะทรงมรรคทรงผลจะไม่มีนั่นว่างมีแต่ชื่อกรรมฐานกรรมฐานใครตั้งเอาก็ได้กรรมฐานความจริงแห่งกรรมฐานแท้ที่จะรู้ฐานอันสำคัญของคำว่ากรรมฐานนี่นั่นสิมันรู้ได้ยากกรรมฐานก็แปลว่าที่ตั้งของงานนั่นก็บอกอยู่แล้วกรรมะแปลว่าการกระทำฐานะทำลงที่นี่จะทำลงที่ไหนว่าที่ตั้งของงานท่านสอนไว้เกียสาลงมานักขาตันตาตะโจนั่นแหละงานทำลงที่นั่นดูให้ดีในร่างกายมีส่วนไหนที่เหมาะกับจิตใจของเราหนังก็ดูให้ดีข้างนอกเป็นยังไงชะล้างทุกวันมันสะอาดจะได้ชะล้างกันอย่างไรก็แสดงว่ามันสกปรกถึงในชะล้างความสกปรกนี้ออกมาจากไหนจำออกมาไม่ออกมาจากภายในภายในพาสะอาดภายนอกก็ต้องสะอาดที่จะไปทำแปดเปื้อนจุ่มสี่จุ่มห้ากับสิ่งภายนอกนั้นเราไม่ได้ไปทำแต่มันแปดเปื้อนมันสกปรกมาจากภายในจึงต้องได้ชะได้ล้างและยิ่งเข้าไปภายในอ่ะเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปเป็นยังไงกระดูกแต่ละท่อนละท่อนเป็นที่พึงใจไหมเนื้อแต่ละชิ้นละชิ้นภายในร่างกายของเราของเขานี้เป็นที่พึงใจไหมหนังถลกออกมาดูเป็นที่พึงใจไหมทั้งข้างนอกข้างในเอ็นแต่ละเส้นละเส้นนี้เป็นที่พึงใจไหมกระดูกแต่ละท่อนละท่อนทั้งท่อนเล็กท่อนใหญ่เต็มไปหมดในร่างกายที่เรียกว่ากองกระดูกนี่มันเป็นที่พึงใจที่ตรงไหนเป็นเราเป็นของเราที่ตรงไหนพิจารณาลงไปยิ่งเข้าไปตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าด้วยแล้วยิ่งเต็มไปเรื่องของปฏิคูณโศกโทษทั้งนั้นเป็นเราเป็นของเราที่น่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนแยกตรงไปที่นักปฏิบัติแยกแยะถือเป็นการเป็นงานจริงๆหลายตลบทบทวนคุยเขี่ยปุดค้นมันอยู่ตรงนั้นจนความจริงปรากฏขึ้นมานี่การคุยเขี่ยปุดค้นนี่เพื่อหาความจริงความจริงมีอยู่ในนั้นแท้ๆทำไมจึงเชื่อกิเลสอย่างหลับหูหลับตาเราลืมตาเราก็เห็นอยู่นี่มันเป็นยังไงทางตาก็เห็นได้ชัดๆมันเป็นยังไงสกุลกายนี้ทำไมจึงไปต้องหลับตาเชื่อมันอยู่ตลอดมาของจริงมีอยู่ธรรมของจริงสอนไว้อย่างนี้แท้ๆเป็นสวดคาธรรมตรัสไม่ชอบไม่มีผิดจึงเรียกว่าธรรมของจริงทำไมมันจึงไม่เชื่อของจริงถ้าเชื่อของจริงพิจารณาลงหาความจริงดังที่กล่าวมานี้ทำไมจะไม่เห็นความจริงเนี่ยพูดถึงเรื่องร่างกายยังมีชีวิตอยู่นี้มันก็เห็นชัดๆอยู่นี้เป็นกองปฏิกูลแยกออกแต่ละชิ้นละส่วนมันเป็นที่น่าดูเมื่อไหร่น่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีที่ตรงไหนนี่เวลาตายเป็นยังไงมันเน่าเฟะหมดทั้งร่างนี้สมมุติเรานั่งอยู่เนี้ยตายแล้วมันเป็นยังไงมันก็พองขึ้นมาหมดทั้งตัวเพราะไม่มีเครื่องสืบต่อแล้วเจ้าตัวการคือจิตผู้รับผิดชอบสมานทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายในร่างกายนี้ได้ถอนตัวไปแล้วร่างกายก็ไม่ทำงานเช่นเดียวกับรถยนต์ไม่มีคนขับก็อยู่อย่างนั้นน่ะ
เคะๆอยู่งั้นสิว่าแต่มันไม่เน่าแล้วโยนแต่ร่างกายนี่พอจิตผู้รับผิดชอบถอนตัวออกไปเท่านั้นส่วนไหนก็เน่าไปพร้อมๆกันหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างด้านขวางสถานกลางในร่างกายเน่าเฟะแล้วระเบิดออกมาเอื่อยพังทลายลงไปไม่มีชิ้นใดติดต่อกันแล้วความแน่นเหนียวมั่นคงไม่มีนี่แต่ความเปื่อยผุพังทลายลงไปโดยลำดับเนื้อพังลงไปหนังพังลงไปเอ็นพังลงไปเปื่อยลงไปกระดูกขาดกันไปเพราะมีสิ่งที่ยึดขาดลงไปก็เป็นกองเนื้อกองหนังกองกระดูกเต็มไปหมดภายในร่างกายจากนั้นก็เหลือแต่กองกระดูกเพราะสิ่งเหล่านั้นมันพังผุพังกระจายไปซะก่อนกระดูกมันเป็นของแข็งกระจายไปทีหลังก็กลายเป็นกองกระดูกตัวของเราเองเนี่ยมันคือกองกระดูกพี่นะมันเห็นชัดเจนตามความจริงนี่เมื่อพิจารณาซ้ำๆซักๆจนเป็นที่ชัดเจนแล้วมันถอนตัวของมันเองอย่าพิจารณาเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวอย่าถือเป็นแบบโลกให้ถือเป็นแบบธรรมธรรมนั้นยังไงจะเข้าใจไม่หยุดไม่ถอยในการกระทำเพื่อความเข้าใจต้องพิจารณาอย่างนั้นนี่คือธรรมยังอธิบายในขั้นหยาบๆนี้ก็พอจะยึดได้แล้วเพราะเห็นชัดเต็มตาเต็มใจของเราทุกคนมีอยู่กับทุกคนในส่วนละเอียดคือนามธรรมนั้นเมื่อผ่านนี้ไปแล้วจิตมันหักหมุนจีเข้าไปเองเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งเวทนาทางกายเวลาพิจารณาเรื่องร่างกายทุกส่วนมีความเจ็บปวดแสบร้อนขึ้นมาภายในร่างกายมันก็ประสานกันได้โดยการพิจารณาเวทนาได้เนี่ยสัญญามันไปหมายที่ตรงไหนว่าเจ็บว่าปวดว่าเป็นทุกข์ลำบากลำบนมันก็สอดแทรกเข้าไปได้ปัญญาจนกระทั่งเห็นเป็นความจริงทั้งกายทั้งเวทนาแล้วทั้งใจด้วยจริงตามขั้นไปซะก่อนดังนั้นก็พิจารณาทั้งเวทนาของจิตสัญญาเป็นขันธ์ที่ละเอียดมากมันเยอะออกไปเป็นภาพได้อย่างสบายสังขารยังมีแยกความเป็นความปรุงความคิดยังมีแยกเหมือนกระแสงห้อยกระเพื่อมแยกแต่สัญญานี่มันเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมมันซึมออกไปละเอียดมากท่านเรียกว่าสัญญาแล้วก็สังขารวิญญาณยังรับทราบขณะที่สิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเป็นเสียงสัมผัสหูรู้ขึ้นมาในขณะที่เสียงมาสัมผัสเสียงดับความรู้ที่แยบขึ้นมานี่ก็ดับไปพร้อมกันเมื่อสรุปความดังแล้วเป็นเราเป็นของเราที่ตรงไหนมีแต่อาการอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นภายในตัวแล้วดับไปพร้อมๆกันกับความเกิดขึ้นเป็นเราเป็นของเราที่ตรงไหนเจ้าตัวการคือจิตนั่นน่ะเป็นผู้รู้แต่ก็เป็นเจ้าตัวหลงอยู่ภายในนั่นหลงยึดหลงถือไปหมดทั้งที่รู้นั่นแหละแต่มันรู้เพื่อหลงไม่ใช่รู้เพื่อรู้มันจึงต้องติดกับสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับตนนะครับความทุกข์ความลำบากมันก็มารวมอยู่ที่จิตนั้นจึงต้องแยกต้องแยกให้เห็นตามความจริงทุกสัตว์ทุกส่วนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกอยู่ภายในร่างกายและจิตใจของเรานี้มันก็หมดไปจนกระทั่งถอนพวดออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตเลยนั่นแหละที่นี่อยู่ไหนก็อยู่เป็นอิสระเต็มภูมิมีการไม่มีสถานที่หรือร่ำเวลาไม่มีที่นั่นที่นี่ว่าจิตจะไปปรุงตัวที่ไหนไปเกิดที่ไหนไปตายที่ไหนจะไปเท่าแก่ข้ามคราชราฟันหักฟันถอนที่ไหนไม่มีจะไปนรกหลุมไหนไปสวรรค์ชั้นใดพรหมโลกชั้นใดแม้ที่สุดนิพพานก็ไม่หมายถ้าลงได้จริงเต็มส่วนแล้วหมายไปหาอะไรจึงไม่มีปัญหาขึ้นชื่อว่าสมมุติในแดนโลกธาตุนี้สำหรับจิตดวงที่บริสุทธิ์เต็มตัวแล้วไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นจึงไม่คิดให้เสียเวลานี่แหละความจริงอยู่ที่จิตเมื่อถึงความจริงเต็มภูมิแล้วจะพูดได้ด้วยกันพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องมาแสดงบอกสันติโกประกาศไว้แล้วสำหรับผู้ปฏิบัติให้
มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นสมบัติของตนได้รู้ได้เห็นจากการปฏิบัติผลแห่งงานของตนเช่นเดียวกันหมดท่านขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจพึ่งปฏิบัติผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนถึงจะลำบากลำบนก็อุตส่าห์พยายามจะเกียรติการมาให้โอวาทการสั่งสอนเพราะเห็นว่าเราเคยคิดมาตั้งแต่เราเป็นพระหนุ่มพระน้อยที่สอบแสวงหาครูหาอาจารย์อยากได้ยินได้ฟังหิวกระหายจะเป็นจะตายเวลาได้ยินนี่ก็ยิ้มยิ้มย่องเวลาท่านให้การอบรมเหมือนจะเหาะจะบินนี่เอาเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เป็นมาของตนเวลาเพราะเราพึ่งตัวเองไม่ได้จึงต้องพึ่งครูพึ่งอาจารย์พึ่งอุบายแนะนำสั่งสอนตลอดกิริยามารยาทการกระทำอะไรเป็นที่ยึดทั้งนั้นนี่เพราะเรายังพึ่งตัวเองไม่ได้เมื่อพึ่งตัวเองได้แล้วมันก็เป็นอีกประเภทหนึ่งอันนั้นหมดปัญหานอกบัญชีนี้ไปแล้วนั้นเวลานี้เรากำลังประพฤติปฏิบัติกำลังศึกษาอบรมจากครูกับครูกับอาจารย์ให้นำไปประพฤติปฏิบัติให้ฟังให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงธรรมให้ถึงเหตุถึงผลแล้วจะได้ถึงธรรมธรรมอยู่ที่จิตอย่าคิดอย่างอื่นไปที่อื่นสถานที่ใดให้นอกเหนือไปจากจิตที่ซึ่งกำลังลุกลุงลังด้วยอำนาจของกิเลสครอบอยู่เวลานี้เอาแก้เอาไปพิจารณาออกไปมันเห็นชัดเจนคำที่กล่าวทั้งหมดนี้จะมาขึ้นเป็นหนองอ้อภายในจิตเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าถึงนั้นแล้วอ้อเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ได้เป็นที่ไหนเป็นที่นี้จริงๆเหมือนกับว่ามันมืดอยู่ที่ตรงไหนพอเปิดไฟขึ้นความสว่างก็จ้าขึ้นในสถานที่มืดนั่นแหละมีจิตมันมืดอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสแต่จะสว่างจ้าขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญาแทงทะลุไปหมดก็สว่างจ้าขึ้นมาเป็นอาโลโกอุตปาดิสว่างจ้าขึ้นมาภายในจิตอันนี้อธิบายเพียงเท่านั้นต่อไปท่านยากบาดหมูเพื่อนครับเหนื่อยหมูเพื่อนเป็นนวดเส้นให้ตอนกลางวันจะให้มันหลับสักหน่อยคือวันไหนมันกำเริบมากมันนอนไม่หลับนะมันกระตุกคุณน้อยอะไรอุปคุตเหล่านี้แหละเป็นนวดให้ถ้าเวลาผมหลับให้พามันไปเลยนะไม่เกิดประโยชน์เลยนวดไปนวดไปไม่ค่อยพอมันหลับมันมีเพื่อนก็ไปเดี๋ยวนี้พอมันหลับหมู่เพื่อนยังไม่ไปสิหัวมันเตะหมู่เพื่อนจนล้มแต่พระผู้ที่นวดอยู่นี่ทางต้นขานี่หัวมันใส่จนล้มมึงนะนู่นน่ะฟังสิเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเป็นไงเจ็บไหมใช่ไหมไม่เจ็บเราเพราะอยู่ทางต้นขาเตะไปโน่นเพราะงั้นขนาดนั้นนะนี่ใครบังคับมันเรื่องขันมันเป็นของมันเองเหมือนอย่างไฟไหม้กอไผ่เลยระเบิดปัง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 เหมือนกับของมีวิญญาณความจริงไม้ไผ่มันก็ไม่มีความรู้สึกมันไม่มีความหมายในตัวของมันและไม่มีความหมายในไฟไฟก็ไม่มีความหมายในตัวเองและไม่มีความหมายในไม้ไผ่ที่มันไหม้ระเบิดปังปังปังต่างอันต่างไม่รู้ความหมายแต่มันก็เผาอยู่อย่างนั้นว่าไงจนกระทั่งเป็นเท่าเป็นฐานไปมีเรื่องธาตุเรื่องขันต่างอันก็ไม่มีความหมายในตัวเองรูปมันก็ไม่มีความหมายในตัวของมันและมันไม่มีความหมายในทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็ไม่มีความหมายในตัวเองและไม่มีความหมายในร่างกายมันก็ปฏิบัติมันก็เป็นต่อกันได้อย่างนั้นเช่นเจ็บปวดนั่นเจ็บนั่นปวดนี่ชักกระตุกอะไรๆนี่มันเป็นเรื่องของมันไม่มีความหมายไม่ได้จิตเป็นผู้รับทราบรับทราบเท่านั้นเองจิตไม่ตื่นเต้นไปกับมันแล้วอะไรจะตื่นอะไรจะเป็นทุกข์ก็รู้สภาพมันทุกอย่างทุกอย่างเช่นเดียวกับเราดูกองไฟนี่มันจะเผากันจนเปลวมันจุดเมฆมันก็เป็นไฟกับฟืนเผากันมันไม่ได้เผาเราเราไม่ได้อยู่ในนั้นนี่นี่จิตที่เข้าใจตัวเองอย่างชัดเจนมันก็เป็นทำนองนั้นแล้วมันจะมาเผาจิตได้ยังไงเพราะจึงกล้าพูดคิดว่านั่นน่ะเราไม่รู้ก็ตามเราก็กล้าพูดโดยทางปฏิบัติของเราเนี่ยน้องที่ในพุทธประวัติมาพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองกุสินาราจะไปนิพพานที่นั่นแล้วไปทรงกระหายน้ำแล้วอ่อนเพลีย
รับสั่งให้พระนรินทร์ไปตักน้ำมาให้เสวยแล้วรับสั่งพระนรินทร์ให้ราดสังขาเพราะปูสังขาสังขาติลงพระนรินทร์เราเหนื่อยเราจะพักผ่อนให้ราดสังขาติลงที่นี่แล้วพระนรินทร์ตักน้ำมาให้เราดื่มเราจะหายน้ำเต็มทีนี่ที่มายึดเอานี่ว่าพระพุทธเจ้าเสวยทุกขเวทนาผมเนี่ยฟังอยู่นี่เจ้าฟ้าเจ้าคุณนมัสเทศอยู่ที่วัดนี้นะว่าพระพุทธเจ้าก็เสวยทุกขเวทนายกตัวอย่างขึ้นมานี่ผมสลดใจตึงเลยเป็นอย่างความจำกับความจริงนี้มันผิดกันคนละโลกอย่างนี้เองนะแต่เราก็ไม่ค้านพระพุทธเจ้าท่านทุกเสวยทุกขเวทนาเพราะท่านไม่อย่างนั้นท่านจะพูดอะไรว่าอานนท์เราเหนื่อยอานนท์เราก็หายน้ำต่างน้ำหายเราดิทีนี้มันไปคนละโลกกับความจริงพูดภาษาของเราให้ฟังชัดเจนก็อานนท์รถเรานี้เวลานี้น่ะเนี่ยรถกับคนขับมันคนละอันนี่คนละอย่างนี่น่ะอานนท์รถนี่มันจะหมดน้ำมันเอาน้ำมันมาเพิ่มหน่อยมันจะน่าจะหมดน้ำมันมันจะไปไม่รอดแล้วเอาน้ำมันมาเพิ่มมันเอาน้ำมาใส่เทมันเราเทียบย่อๆแค่นี้แหละเติมน้ำมันแล้วมันจะได้ไปถึงที่ของมันแต่รถยนต์นั้นเติมแล้วไปถึงไหนมันก็ไปได้อันนี้พอเยียวยาไปให้ถึงที่นี่ขันของเราเนี่ยอันนี้มันเพียบแล้วอานนท์มันต้องการน้ำมันเพียบแล้วมันต้องการพักถ้าพูดว่าต้องการถ้าพักมันสบายใจผู้รับผิดชอบรู้อยู่นี่ถ้าพักแล้วจะขันนี่จะค่อยบรรเทาลงไปถ้าได้ดื่มน้ำแล้วขันนี่ก็จะบรรเทาลงไปเพราะใจผู้รับผิดชอบทราบอยู่เห็นอยู่รู้อยู่นะจึงต้องบอกพระนรินทร์ไปต่างน้ำมาเพื่อขันนั้นนี้ราชสังฆาติเพื่อความพักผ่อนแห่งขันนี้มีใจผู้รับผิดชอบแต่ไม่ใช่ใจเป็นผู้อุปทานรู้ว่าอยู่ชัดๆอย่างนั้นนั่นความจริงเป็นอย่างนั้นท่านเสวยที่ไหนเอาอะไรมาให้ท่านเสวยเป็นขนาดพระอรหันต์จิตหลุดพ้นแล้วจากสมมติทั้งปวงทุกขเวทนาเป็นสมมติมันเข้ากับใจของพระอรหันต์ได้ยังไงนั่นเอาตรงนั้นสิท่านนักปฏิบัติต้องเอามันถึงที่ให้มันเห็นชัดๆสิสามโลกธาตุนี้มาค้านก็ไม่หวั่นมันลบก็ไม่สูญความจริงอันนี้นะจิตเป็นวิสุทธิจิตวิมุตติจิตแล้ววิสุทธิจิตวิมุตติจิตแล้วทุกขเวทนานั้นมันเป็นสมมุติอันนี้จังทุกขังอนัตตามันไปเข้าจิตวิมุตติจิตได้ยังไงอันหนึ่งเป็นวิมุตติอันหนึ่งเป็นสมมุติเพียงเท่านี้มันก็เข้าใจแล้วเราคาดคาดกันเนี่ยเราพูดภายนอกเราคาดคาดกันก็ได้แต่ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่ขณะท่านบรรลุธรรมถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้วเท่านั้นเนี่ยเรื่องเวทนาใดก็ตามตาไม่เข้าเกี่ยวข้องกับจิตดวงนั้นได้เลยตาก็ตายไปด้วยเรื่องของขันมันทนไม่ไหวเท่านั้นแหละนั่นจริงเรียกว่าบริสุทธิ์อันหนึ่งสมมติอันหนึ่งนิมมติไปเข้ากันได้อย่างไรมันเป็นหลักธรรมชาตินี่จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วมันก็เป็นหลักธรรมชาติตัวเองอันหนึ่งขันมันก็เป็นหลักธรรมชาติมันแต่ละอย่างอย่างต่างอันต่างจริงมันอยู่ถ้าเราไม่หลงมันก็อันต่างจริงผู้ไปหลงกับผู้ไม่จริงไปหลงยึดเพราะฉะนั้นจึงพิจารณาให้มันถึงความจริงแล้วต่างอันต่างจะได้จริงจะไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เกิดเรื่องเกิดราวก่อควรจิตใจเหยียบย่ำทำลายจิตใจตนเองเพราะความหลงของตัวเองความยึดถือตัวเองให้มันหนักเปล่าๆเย็นเทศพระพ่อเจ้าคุณน่ะเถิดผมฟังผมสะดุดใจเหมือนกันท่านคุณจะบูชาองค์ผมแล้วมันเทศอยู่วัดโพนผมก็นั่งฟังนั้นเพราะท่านมาเอาผมไปเรื่อยว่าจะมีงานอะไรต้องเอาผมไปไปเทศเลยงานก็มันจะมาทอดผ้าปงผ้าป่าท่านซ่อมโบสถ์ของท่านแล้วจะอะไรทำโบสถ์ที่หลังคาโบสถ์ใหม่ให้เป็น3รถอะไรนะแต่ก่อนมีอันเดียวนี่เป็น3รถไปยืมเงินมามากุดมา1 แสนหรือว่า 120,000 นี่ก็เลยพยายามหาเงินให้เขามาซ่อมอันนี้มาทำหลังคาใหม่แล้วก็ทางลูกศิษย์ลูกหาท่านมากเดี๋ยวทางสกลมาเดี๋ยวทางนครมาเดี๋ยวทางขอนแก่นมาทางนู้นมาทางนี้มาทอดผ้าป่าใครมาจากไหนก็ตามก็ต้องมาลากเอาเรานี่เป็นผู้ไปเทศ
เราจึงต้องได้เกี่ยวข้องเสมอไปข้างที่วัดโพบ่อยๆตอนท่านคุณอุปัชฌาย์ยังมีชีวิตอยู่ผมไปข้างวัดโพบ่อยๆเพราะถูกเอาไปนี่ฉุดไปลากไปแม้สุดเราบอกเราไม่สบายอย่างนี้ไม่สบายไม่เป็นไรไปนี่มันหายเองผมว่างั้นเพี้ยก็ไปไปเทศอันนี้วันหนึ่งมีงานอะไรไม่รู้นะเราก็ได้ไปในงานนั้นท่านเป็นผู้เทศตอนนั้นเทศไปถึงเรื่องนิพพานเป็นอนัตตาเฮ้ยนิพพานก็เป็นอนัตตาเงาะมันก็สะดุดปึงนี่แหละนี่ก็ดีเราเฉยพอท่านไปกุฏิแล้วก็ตามหลังไปจังทำไมพระเดชพระคุณยังเทศว่านิพพานเป็นอนัตตาก่อนบังคับไม่ได้ก่อนนิพพานไม่ใช่ผู้ต้องหานี่บังคับหาอะไรแล้วนายใส่แล้วท่านเลยเงียบเลยโอ้อนัตตาเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่หรืออันนี้การทุกขังอนัตตานี่เป็นทางเดินของพระนิพพานพิจารณานิจังทุกขังอนัตตาสมบูรณ์เต็มที่แล้วจึงก้าวขึ้นสู่นิพพานได้นี่เหตุใดนิพพานจึงมากลายเป็นอนัตตาเองก็เป็นนิพพานก็เป็นไตรลักษณ์มันวิเศษที่สุดอะไรหวังท่านนิ่งไม่ตอบแต่เอา2 ต่อ 2นะพ่อกับลูกนี่พูดกันแล้วพูดด้วยความเหตุด้วยผลเพื่อความเข้าใจเราไม่ได้พูดเพื่อประจานขายหน้าท่านอะไรเพราะฉะนั้นเราจึงไม่พูดในขณะนั้นไปหาท่านโดยเฉพาะท่านเน่งเลยนะไม่พูดสักคำส่วนมากท่านเองนั่นน่ะมีแต่เราเนี่ยเป็นฝ่ายโจมตีท่าน เรานี่แหละเป็นเบอร์หนึ่งแต่เราเชื่อเจตนาของเราเท่านั้นแหละเหมือนพ่อเรานี่ก็พ่อพระว่าไงพ่อเราข้าหลังไปบัวบัวว่าอย่างนี้บัวไปเอ้ยทำไมเจ้าพูดถูกต้องนั่งหนาบัวว่าโอ้ยใครพูดถูกแล้วดูบัวเราก็เฉยเสียเมื่อท่านยอมรับแล้วเราก็เฉยหลายครั้งต่อหลายครั้งล่ะที่เราไปค้านท่านในเรื่องต่างๆไม่เห็นด้วยและชี้แจงเหตุผลท่านทราบด้วยท่านยอมรับท่านไม่เคยค้านเราในขณะที่ฟังแล้วท่านตั้งนิ่งหมดเลยยอมรับท่านก็ไม่ว่าค้านท่านก็ไม่ว่าพอไปครั้งที่สองเนี่ยจะท่านจะกระจายมาหมดเลยเรายังไม่ลืมท่านพูดเล่นกับเรานะแต่ท่านอยู่วัดเทพคุรินทร์เรายังไม่ลืมไปด้วยกันบ้างด้วยกันบัวมันยืนเฉยบัววางเงินเราก็มองนี่ต่อไปนี้เจ้าจะเป็นเจ้าคุณอุบลีน้อยนะเจ้าเทศเก่งมากนะบัวนะเจ้าจะเป็นเจ้าคุณอุบลีน้อยนะเจ้าเทศเก่งมากนะแต่ถ้าไม่มีปัญหาเทศจะเป็นที่หนึ่งวางนี้นะแต่ถ้ามีปัญหาการตอบปัญหาเป็นที่หนึ่งอยู่นะโอ้ค่อยชอบมากตอบปัญหานี่มันทันใจแล้วเกิดเจ้าคิดยังไงบัวมันต้องพอถามมาปั๊บถูกตอบปุ๊บค่อยนี่ไม่ได้ไม่ได้บัวผมขาดด้วยกันพูดสนุกดีไอ้นั้นก็เราไปเทศน์ท่านรู้สึกว่าท่านเมตตามากกับเรานะโอ้ท่านปฏิบัติจิตภาวนาของท่านเล่นเมื่อยกรรมฐานเรายังสู้ไม่ได้นี่ท่านทำจริงทำจังท่านบิณฑบาตกรรมฐานวางบาตรปุ๊บท่านขึ้นไปห้องพระแล้วพอกราบพระว่าท่านนั่งภาวนาแล้วจนท่านได้เวลาท่านจึงลงมาฉันทั้งนั้นพอฉันทั้งนั้นเสร็จแล้วไม่มีแขกท่านก็ลงโบสถ์กลับขึ้นมาท่านก็พักนิดหน่อยบางทียัง11โมงท่านตื่นแล้วท่านว่าโอ้ยพักมันไม่นานละบัว30นาที40นาทีเป็นอย่างมากข้างหลังจากนั้นมาก็เอาละที่นั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมอยู่ท่านบ่นถ้ามีแขกมาก็เดินอยู่ข้างบนจนบ่ายถึงจะลงมาถ้ามีแขกก็ลงมาตามแขกกลางคืนก็ถ้ามีแขก3ทุ่มท่านก็ขึ้นไปสวดมนต์ภาวนาอะไรแล้วว่าแล้วก็สี่ทุ่มกว่าท่านพักบางทีตื่นตีหนึ่งก็มีตีสองก็มีท่านนั่งนั่นแหละที่ทำความเพียรตั้งแต่นั้นจนตลอดลูกนะบัววังค่อยไม่เคยนอนซ้ำท่านวางนั่นนะท่านว่าค่อยเจ้าท่านฟังดิความเพียรของท่านท่านชอบมากเรื่องธรรมะไปนั่งอยู่กี่ชั่วโมงก็ตามไม่เคยเห็นท่านเอาโลกเอาองศาเอาการบ้านการเมืองการได้การเสียอะไรมาพูดเลยมีแต่ทำล้วนล้วนเถี่ยวพูดนอกจากนั้นนะครับมาแย่เราเรื่องนั้นนี่อยากจะได้ความรู้แปลกๆจากเรามีเฉพาะ2 ต่อ 2ท่านแย่เก่งนะ
หาอุบายซอกแซกถามนั้นถามนี่เพื่อจะอุบายจากเราถ้าว่ามีหนึ่งมีเพื่อนอยู่สององค์สามองค์นี่ท่านก็เป็นฝ่ายพูดไปเสียถ้ามีเฉพาะสองต่อสองเนี่ยท่านจะหาอุบายพูดเพื่ออะไรเป็นเหมือนจะว่าขอธรรมะจากเรานั่นแหละขออุบายต่างๆของเราท่านถามอย่างนั้นถามอย่างนี้มันจำเป็นก็ต้องตอบนั่นแหละการตอบไปคือการให้อุบายแล้วนี่ท่านรักกรรมฐานมากใครไปแตะกรรมฐานท่านไม่ได้นะนี่ผมเป็นธรรมเจดีย์ที่กราบท่านทุกวันนี่ผมเคารพท่านมากทีเดียวพอรู้เรื่องของท่านแล้วอย่างนี้จะเอาเรื่องโลกเรื่องสารมาคุยเวลาคุยเป็นเรื่องธรรมะไปปฏิบัติทางโน้นทางนี้แต่ก่อนท่านเป็นกรรมฐานนี่โน้นทางนี้ยิ่งไปกระท่านอาจารย์มั่นท่านพาไปโน้นไปนี่ท่านก็เล่าออกกันนั่งกันเล่าเรื่องครูบาอาจารย์นี่เรื่องกรรมฐานนั่นแหละตอนที่ท่านผมเข้าใจตอนท่านเข้าใจผิดผมตอนหนึ่งเหมือนกันนะท่านมาขอโทษเองนะปีนั้นแหละปีท่านพ่อแม่ครูอาจารย์เรามรณภาพพอถวายเพลิงท่านเสร็จแล้วผมหลีกหนีจากหมู่เพื่อนมันหนีมาไปทางอำเภอบ้านผือไปคนเดียวจะไปเที่ยวเข้าไปบ้านผืออำเภอท่าบ่อไปในป่าในเขาพอดีท่านมาก็ต้องมาแวะวัดโพจะทำไงพ่ออยู่ที่นั่นก็ต้องมาแวะหรือมาอุดรแล้วไม่แวะมันไม่เหมาะเสียความเคารพก็เลยแวะอันมันจะถามจะไปไหนมันจะไปเที่ยวทางนู้นเออค่อยจะไปด้วยว่าโอ้กูตายนี่ว่านึกในใจค่อยจะไปด้วยบัวค่อยจะไปภาวนาด้วยท่านก็ไปด้วยท่านไม่ไปแต่ท่านที่ญาติโยมก็หลั่งไหลไปด้วยท่านก็ไปแห่อยู่ในป่าเรารำคาญเพราะตอนนั้นมันใหม่จิตมันหมุนตัวติ้วติ้วมันเข้ากับใครไม่ได้อยู่กับใครไม่ได้นอกจากอยู่คนเดียวเท่านั้นมันไม่มันว่างงานนี่เพราะว่างานไม่ต้องการความว่างงานเลยว่างงานเลยมันหมุนมันติ้วติ้วติ้วตลอดเหมือนน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่มันด้วยพินิจพิจารการพินิจพิจารณาแล้วรำคาญมีแขกมีคนเดี๋ยวบ้านนั่นขึ้นไปส่งข้าวบ้านนี้ขึ้นไปส่งอาหารบ้านคำด้วงบ้านอะไรอะไรแถวนั้นแหละผมจำไม่ได้มันหลายปีมาแล้วไม่วันหนึ่งก็เป็นบ้านหนึ่งไม่วันหนึ่งก็เป็นบ้านหนึ่งอยู่นั่นแหละขึ้นไปส่งส่งเขาไปแล้วเขาก็ค้างคืนไม่ค้างบ้างตั้งแต่คนที่ไปด้วยมันก็มีตั้ง 3-4 คนแล้วจะคุยกันกับพอสภาแตกแล้วแล้วยังมีชาวบ้านที่มาส่งข้าวส่งของไปบวกกันเข้าไปอีกเสียมกันลั่นก็ผมก็อยู่ไกลๆนู้นลึกๆในป่าท่านรู้สึกท่านจะวิตกวิจารกลัวแทนผมอยู่นะเพราะท่านไม่เคยแต่ผมไม่ได้มีความสนใจอะไรกับเรื่องเหล่านั้นเรื่องกล้าครัวๆอะไรเราไปทำทางกรมในป่าลึกเข้าไปนู่นท่านทราบท่านก็แล้วเขาจะไปเดินดูบัวทางกรมเจ้าท่านก็ไปเดินโอ้ยดีนะบัวเขาจะไปเดินตรงทางนั้นหัวงั้นเราก็ต้องให้ท่านเคลียร์เพราะท่านเดินแล้วเราก็ไปเดินมันก็ไม่เหมาะแล้วก็ไปทำทางอื่นไกลๆอีกไหนก็ไปดูบัวอีกท่านบอกโอ้ยดีนะบัวดีนะเขาจะเดินกรมท่านนี่หัวเอ๊ะทำไมชอบคนแบบนี้นะทำไมความจริงอะท่านกลัวแทนเราท่านไม่อยากให้เราไปเดินโยกมอยู่ดังนั้นในกลางคืนค่ำกลางคืนเพราะเสือมันชุมนี่ความจริงมันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็นู่นครับคราวนี้ยิ่งไกลนะคราวนี้นะข้ามพวกชาวไร่ไปนู่นไปอยู่ป่าไม้ยางใหญ่ๆไกลคราวนี้ก็กิโลนี่เลยนะไม่ลุงจะไม่ต่ำกว่า10กว่าเส้นได้ละโยมก็ไปทำทางจงกรมให้ไปทำแค่ร้านเล็กๆให้เราจะไปอยู่โน้นมาขอกินกับข้าวด้วยเท่านั้นละเวลากลางวันกลางคืนเราจะอยู่โน้นเมื่อไปทำเสร็จแล้วก็กลับมาท่านก็ทราบเพราะเอาโยมในไร่นั่นไปไปทำ
ครับในบัวอย่าด่วนไปนะครับเข้าไปดูก่อนบ่อีแหละถ้าไปดูถ้าไปดูแล้วก็เพิ่นก็ไปนั่งภาวนาครับท่านก็แหงท่านไปละลูกศิษย์พวกญาติโยมไปแหงเราไม่ได้ไปด้วยละนั่งไปไปดูแล้วโอ้บัวตรงนั้นไม่ดีอ่ะบัวว่ะค่อยไปนั่งดูแล้วมีแต่ตัวแมงอะไรมันเจาะตาคอยตะกว่างท่านหมาว่าแต่งั้นแล้วประการนึงมันเปียวนะบัวนะว่ะไม่เหมาะหรอกมันเปียวมากไปว่ะจะไปเถอะว่ะทีนี้เราก็จะฝืนท่านไปได้ยังไงผมพูดในข้อของพระโลกเราก็มาทราบว่าท่านโอ้ที่ว่าทางกรมนั้นท่านก็ไปเดินทางงงนี่ทั้งเบื้อท่านกลัวแทนเราเมื่อได้ทราบว่าท่านก็ไปทราบตอนนั้นแหละตอนที่ว่าเราทำร้านเล็กๆอยู่ในป่าจะไปภาวนามันเปียวนะบัวนะหน้ากลัวอยู่มากนะวางเงียบจะไปเถอะจะไปเถอะนี่แสดงว่าท่านเป็นห่วงเรานี่เราก็ลาไปนู้นแล้วก็ลาไปนี่เพราะเราไม่สะดวกในการภาวนามันขาดได้เวลาได้เมื่อไหร่จิตตอนนั้นขาดความเพียรได้เมื่อไหร่มันหมุนติ้วติ้วอยู่นั่นแล้วใครจะไปยุ่งกับเราล่ะนี่ไปยุ่งกันดูเลยบ่อยๆได้ไงมันก็ลำคาญเลยลาไปนู้นท่านลามาทางบ้านกลางอะไรทำพระหรือทำอะไรนี่โอ้เขาเป็นโรคนั่นนะบัวโรคอะไรไม่ท่านพูดเหมือนกันโรคติดต่อนะบัวจะไปหัวอีแหละท่านลาแล้วนี่หลายท่านหนท่านก็อุทานออกมาแล้วที่นี่เนี่ยเออโอ้ยบัวเฮ้ยมึงอ่ะมันไม่สงบเพราะค่อยนี่แล้วนะถ้าค่อยกลับไปแล้วเจ้าก็สงบเจ้าก็สบายแล้วท่านก็ว่านี่เราก็เฉยลาซะจนได้หนีจากท่านพอผมหนีมาไม่ถึง 2-3 วันนั้นท่านก็ตามมาเท่านั้นเองท่านก็ออกมาอุดรผมก็ภาวนาผมอยู่ป่าหมายถึงจิตตอนนั้นมันจิตมันหัวเลี้ยวหัวต่อโอ้โหหมุนที่นั้นจึงได้กลับมาก็ทำมาแวะท่านอีกแหละท่านหาอุบายไล่ไปให้ไปสวดกรรมจาให้เจริญหมอเจริญเจริญกำลังเรียนแพทย์อยู่ให้ไปสวดกรรมจาให้หน่อยบัวเนี่ยท่านหาอุบายมัดเหล่าไว้กลัวเราหนีอีกเพราะท่านกลัวมากกลัวเราจะหนีจากขอบเขตแถวนี้แล้วพอบวชเจริญนั่นเราก็หนีขึ้นไปบนเขาไปอยู่วัดดอยธรรมเจดีย์นี่เราพูดเรื่องอะไรมันถึงไปถึงอำเภอบ้านผือนะฮะมันจะมันสัมผัสไปไงนะฮะท่านจะเป็นธรรมเจดีย์ท่านรักชอบทางกรรมฐานชอบมากเลยท่านภาวนาท่านเองแต่ส่วนมากเป็นฝ่ายผมหน่อยว่าท่านนะท่านไม่เคยได้ว่าผมนี่แต่ผมไม่ว่าท่านเลยแล้วจะว่าตรงไหนมันถูกนี่นะเพราะฉะนั้นท่านถึงยอมรับนี่แสนทุกข์แสนทรมานทั้งบังคับทางด้านร่างกายบังคับทางด้านจิตใจตะลุมบอลกันจนจะไม่นึกว่ามันชีวิตจะรอดมาบางครั้งทุกขนาดนั้นอยู่มาช้อนถุง4ถุง5เอากะปิละลายน้ำทะเลเนี่ยใครอยากจะไปละลายเขาไม่เห็นเวลาเราจะเป็นจะตายเขาไม่ได้เห็นไม่รู้เขามารู้นี่ว่าอาจารย์มหาบัวอาจารย์มหาบัวตอนนี้ตอนเราเป็นเดนตายมาแล้วนี่บางคนก็อาจยกยอไปว่าอาจารย์มหาบัวดีงั้นดีงี้ไปเวลาเราจะตายเขาไม่เห็นรู้นี่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์เป็นอย่างนั้นค่ากิเลสไม่ใช่เป็นของค่าง่ายๆนะไม่ใช่แบบกล้วยหอมพอจะปอกเปลือกแล้วกินเลยแล้วเปลือกทิ้งที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเก็บคนขี้เกียจมันขี้เกียจเก็บเปลือกกล้วยแต่มันขยันกินมีอะไรเรียบวุ้นเรียบวุ้นแต่เปลือกทิ้งเกลื่อนพวกเราพวกกล้วยหอมมันแหละภาวนาบ้างกลัวแต่จะตายไม่เรื่องนี้เวลามันจนกรอบจนมุมน่ะเป็นเวลาที่ปัญญามันออกปัญญาไม่ยอมจนกรอบมันรอดไปได้ถ้าไม่จนกรอบจนมุมมันปัญญาไม่เกิดเพราะกิเลสครอบหัวมันติดสุขสุขกิเลสนั่นน่ะผิดให้หลอกเอามาเหยื่อมาล่อว่าไงสุขอย่างนั้นสุขอย่างนี้
กิเลสมันเสพมันเป่าให้ฟู่เท่านั้นไม่ถึงกับฟู่ฟู่อย่างนี้ก็ได้มนุษย์เราโง่จะตายไปเชื่อมันหมดมันเรียนเพลงของมันดูสิมันก็รู้ของมันเองถ้ามันเรียนถึงมันไม่รู้มันว่ามันละเอียดขนาดไหนมันแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมแห่งความเปลี่ยนของเราทั้งที่เราว่าเราทำความเปลี่ยนนั่นแหละกิเลสมันก็ทำความเปลี่ยนของมันไม่สอยแต่เราไม่รู้ว่ามันทำความเปลี่ยนของมันเรามาเอาแต่ลมแต่แรงว่าเราทำความเปลี่ยนเดินโยกลมหยอก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 หาสติสตังก็ไม่ได้นี่เราก็เอาแต่ชื่อว่าเราเดินโยกลมที่กิเลสมันขยับอยู่ในตัวของมันนั้นทำให้เผลออะไรทำให้เผลอถ้าไม่ใช่กิเลสทำให้เผลอนั่นทำให้งกง่วงทำให้เกียดขี้คร้านอะไรทำถ้าไม่ใช่กิเลสมันทำนั่นนั่นแหละมันแทรกอย่างนั้นแต่เราไม่รู้จงว่าข้ามันเรียบมันรู้เองฮะมันอยู่ในหัวใจใดแสดงมาจากสัตว์ตัวใดบุคคลใดด้วยกิริยาท่าทางใดเป็นกิเลสประเภทใดมันรู้เมื่อทำเหนือมันแล้วรู้หมดถ้าไม่เหนือมันแล้วจ้างก็ไม่รู้ว่าไงดีไม่ดีมันถูกกล่อมเหมือนอย่างอะไรศรีกนนท์ชัยเป็นตัวฉลาดมันพูดถึงเรื่องคนฉลาดกับคนโง่ก็เหมือนกับว่าเราโง่กิเลสมันฉลาดเทียบกันถ้าก็ว่าศรีกนนท์ชัยเนี่ยมันฉลาดเท่าไหร่มันฉลาดอะไรวะกูจะตดใส่กระบอกนี้ปิดดีๆแล้วไปให้มันดมเนี่ยเหรอลองดูสิตดใส่กระบอกแล้วปิดไปคนโง่มันก็ต้องเอาความโง่หน่อยไปมันจะเอาคนฉลาดที่ไหนไปมึงมาอะไรวะไอ้นี่หัวกูก็จะเอามามึงนี่แหละแล้วกระบอกอะไรนะกระบอกตดมึงเอาไปทำอะไรกระบอกเปิดกูจะมาให้มึงดมไม่ใช่มันระเหยนี่มึงเปิดดมดูที่อยู่พอเปิดดมมันยั่งอยู่นั่นน่ะยั่งอยู่แล้วมึงกระดมดูสิมดท่าเลยเจ้าของกระดมตดเจ้าของนั่นแหละนี่พวกเราพวกดมตดเจ้าของเข้าใจไหมนั่นโง่กว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นคติอย่างนั้นนะมาพูดนะพวกเราพวกดมของเจ้าของความฉลาดคนฉลาดคนโง่มันก็ผิดกันอย่างที่เห็นนั้นนี่แหละมันฉลาดเวลาเราโง่มันก็เป็นอย่างนี้อ้าวที่นี่เวลาเราฉลาดที่เหลือมันก็หมอบอย่างที่ว่าขุดคุ้ยเขี่ยขุดค้นกันในนั้นนั่นนั่นน่ะคือคุ้ยเขี่ยขุดค้นหากิเลสเพราะกิเลสมันฉลาดมันหลบมันซ่อนนี่ไม่คุ้ยเขี่ยขุดค้นไม่ได้ถึงขั้นกิเลสมันหมดอำนาจมันสู้เราไม่ได้มันก็ต้องหมอบความหมอบของกิเลสไม่ใช่หมอบจนกรอกมันหมอบหาที่หลบซ่อนด้วยความฉลาดของมันน่ะเอาจนกระทั่งมันไม่มีเหลือที่หาที่จะหมอบไม่ได้แตกกระจายหมดจากดวงใจทีนี้จ้าขึ้นมาอย่างเต็มที่แล้วโลกธาตุนี้ครอบหมดตั้งแต่จิตดวงที่บริสุทธิ์เท่านั้นนั่นเราจะได้เห็นเรื่องของกิเลสว่ามันเป็นยังไงมันปิดเราได้ขนาดไหนมันหลอกเรามาได้ขนาดไหนวะทีนี้มันหลอกไม่ได้แล้วเอาซะสิ้นซากไปเลยไม่ว่าโคตรว่าแท้อวิชชาปัจจยาเป็นโคตรเป็นแท้ของกิเลสตั้งฆ่าราแล้วก็เป็นลูกเป็นหลานเลยปัจจยาวิญญาณญาปัจจยานารูปังเรื่อยไปเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเป็นหลอนของมันน่ะออกอย่างนั้นก็เป็นหลอกมาหลอกเราทั้งหมดนั่นแหละทั้งโคตรทั้งแท้ทั้งลูกทั้งหลานกลายเป็นหลอกเราทั้งนั้นเอาตรงนั้นแล้วลากออกหมดรู้เลยพี่มันออกมาในแง่ไหนมุมไหนก็มันจะไม่รู้โอ้โหในโลกนี้มีอะไรยิ่งกว่าที่เด็กนั่นมันกล่อมไปได้หมดทุกเพลงไม่ว่าเพลงหยาบเพลงละเอียดกล่อมให้หลับสนิทได้ด้วยกันทั้งนั้นไอ้ความโกรธความโมโหตัวโสมเป็นของดีเมื่อไหร่ทำไมมันพอใจโกรธนั่นน่ะดูสิความรักความชั่วไอ้ความเกลียดความชังนี่นะมันเป็นของดีมามันยังพอใจเกลียดพอใจชังได้ดูสิมันหวานไปทุกอย่างแหละคือตัวเพลงที่เหลือมันแตกกระจายไปจากใจที่เหล่านี้มันเป็นภัยทั้งนั้นมันรู้หมดไม่รู้มันแตกไปได้ยังไงแล้วตะนกเราล่ะเป็นไงตะนกเข้าใจไหมฟังเทศนี่เข้าใจเหรอไม่ใช่พูดเฉยเฉยหรือเข้าใจจริงเหรอท่านจันน่ะเป็นไงอาจารย์เมื่อนักขณะที่ฟังเทศจิตมันอยู่กับตัวไม่สงบไหมคือฟังเทศให้ตั้งความรู้ไว้ที่ความรู้นี้อย่าส่งออกมาภายนอกแม้ที่สุดส่งมาหาผู้เทศก็ไม่ควรให้ตั้งความรู้ไว้ตรงนั้นเหมือนกับว่าฝนตกมาละเราเอาภาชนะไปตั้งลงที่น้ำจะไหลลง
ไม่ต้องเคลื่อนต้องย้ายไปไหนแล้วฝนตกมันก็ไหลลงมาของมันเองจิตของเราก็ตั้งเป็นภาชนะขึ้นรับเสียงธรรมกระแสของธรรมก็จะผ่านเข้าไปผ่านเข้าไปความรู้สึกของเราก็จะสืบต่อกับกระแสของธรรมเรื่อยไปต่อไปจิตของเราก็สงบจนลืมเนื้อลืมตัวไปปรากฏแต่จิตกับกระแสของเสียงกระแสของธรรมที่สัมผัสในความรุ่นแยก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 จิตก็สงบแน่วลงไปเพราะฉะนั้นภาคการฟังเทศน์นี้ยิ่งเป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งเราไปทำโดยลำพังเรามันก็ไม่ค่อยสงบพอฟังครูบาอาจารย์เทศน์มันเหมือนกับกล่อมลงไปให้สงบเย็นนี่คือเหนื่อยพูดตรงนี้แหละพูดเสียงดังขึ้นเรื่อยๆเนี่ย